สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเพนตากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียหยุดยิงในยูเครนทันทีในการหารือทางโทรศัพท์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกระหว่างเขากับเชอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการในยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านนี้เพนตากอนระบุว่าการหารือครั้งแรกระหว่าง2รัฐมนตรีกลาโหมดังกล่าวไม่ได้แก้ปัญหาใดๆได้ในทันทีเกี่ยวกับยูเครนชอยกูหารือกับออสตินครั้งนี้เป็นไปตามการต้องการของออสตินการหารือใช้เวลานานประมาณ1ชั่วโมงทั้ง2ฝ่ายไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในการหารือไปมากกว่านี้ก่อนหน้านี้ออสตินกับชอยกูได้หารือทางโทรศัพท์กันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา6วันก่อนหน้าที่รัสเซียจะเริ่มปฏิบัติการในยูเครนและหลังจากรัสเซียเริ่มปฏิบัติการในยูเครนทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้พยายามติดต่อกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเรื่อยมาแต่ทางรัสเซียไม่ตอบรับด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าไม่ทราบว่าเหตุใดทางรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียจึงยอมหารือทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกหลังจากไม่ยอมตอบรับมานานหลายเดือนการหารือครั้งนี้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ของยูเครนที่รัสเซียกำลังขยายปฏิบัติการในภาคตะวันออกของยูเครนแต่การเผชิญการต้านทานจากยูเครนโดยทั้งสองฝ่ายสู้กันด้วยการระดมยิงปืนใหญ่ตอบโต้กันเพนตากอนประเมินล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมว่ารัสเซียมีกลุ่มกองพันโจมตีด้วยยุทธวิธีในยูเครน105กลุ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้วและการหารือครั้งนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากฟินแลนด์เพิ่งจะประกาศสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และสวีเดนก็เดินหน้าในการสมัครเข้าเป็นนาโต้ซึ่งรัสเซียมองว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของรัสเซียและจะประกาศตอบโต้ทางการทหารต่อฟินแลนด์ขณะเดียวกันคาดว่านายมาร์คมิลลี่ประธานเสนาธิการร่วมของสหรัฐจะมีการหารือกับวาเลรีเจราซิมอฟเสนาธิการใหญ่ของกองทัพรัสเซียด้วยหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันล่าสุดเมื่อ11กุมภาพันธ์และในถ้อยแถลงของเพนตากอนระบุว่าชอยกูและออสตินได้มีการหารือในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศและสถานการณ์ในยูเครนอีกด้วยล่าสุด Wall Street Journal รายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนอ้างว่ากองทัพยูเครนเปิดปฏิบัติการโต้กลับครั้งใหญ่ต่อกองทัพรัสเซียในเมืองอิซูมหนึ่งในแนวรบด่านหน้าในภาคตะวันออกของยูเครนหลังสามารถผลักดันให้ทหารรัสเซียถอยร่นออกไปจากเมืองคาดิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศได้ทั้งนี้การโต้กลับของกองทัพยูเครนในเมืองอิซูมจะยิ่งเพิ่มความลำบากให้กับกองทัพรัสเซียในการกระชับและยึดพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออกของยูเครนเนื่องจากเมืองอิซูมเป็นเส้นทางสำคัญด้านโลจิสติกอย่างไรก็ตามเขตลูฮันและเดอเนสซึ่งเป็นสมรภูมิสำคัญในภาคตะวันออกยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของกองทัพรัสเซียขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียรายงานถึงการโจมตีเป้าหมายในภูมิภาคหลายแห่งของยูเครนที่รวมถึงคลังแสงอาวุธและศูนย์บัญชาการฆ่าชีวิตทหารยูเครนและนักรบชาตินิยมรวมกันมากกว่าร้อยลายและยังคงโจมตีโรงงานถลุงเหล็กอาซอฟสตาลในเมืองมาริอูโปที่อยู่ริมทะเลอาซอฟทางตะวันออกเฉียงใต้โดยตอนนี้ภายในโรงงานอาซอฟสตาลเหลือเพียงทหารยูเครนและสมาชิกกองพันอาซอฟซึ่งเป็นกองกำลังป้องกันตนเองเท่านั้นซึ่งรัฐบาลเคียฟเรียกร้องให้รัสเซียเปิดทางการอพยพทหารและนักรบทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บโดยยื่นข้อเสนอแลกกับการปล่อยตัวเฉลยศึกทหารรัสเซียแต่การเจรจาแทบจะไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากรัฐบาลมอสโกเชื่อว่าภายในโรงงานแห่งนี้มีทหารอาสาต่างชาติหลบซ่อนตัวอยู่ส่วนหนังสือพิมพ์เดลิเมลรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเปิดเผยเมื่อคืนวันศุกร์ว่ากระบวนการก่อรัฐประหารเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีปูตินได้เริ่มขึ้นแล้วและรัสเซียจะแพ้สงครามภายในสิ้นปีนี้นายพลคิริโรบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของยูเครนกล่าวว่าเขาเชื่อจุดเปลี่ยนของความขัดแย้งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมและในที่สุดปูตินก็จะถูกปลดจากตำแหน่งโดยนายพลบูดานอฟกล่าวกับ Sky News ว่าจุดแตกหักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปการสู้รบส่วนใหญ่จะยุติภายในสิ้นปีนี้และในที่สุดก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนผู้นำของสหพันธรัฐรัสเซียโดยกระบวนการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้วนอกจากนี้บุคคลชั้นสูงชาวรัสเซียรายหนึ่งซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อกล่าวเมื่อวานนี้ว่าปูตินกำลังป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ทางนี้บุคคลชั้นสูงดังกล่าวซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทำเนียบเครมลินและใช้ชื่อว่ายูริเพื่อปิดบังตัวตนของเขาระบุว่าปัญหาสุขภาพที่เชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังเผชิญอยู่กับความทุกข์ทรมานนั้นเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดนายพลบูดานอฟเปิดเผยอีกว่าการดำเนินการเพื่อก่อรัฐประหารโค่นล้มประธานาธิบดีปูตินนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วท่ามกลางการรุกรานของกองทัพรัสเซียในยูเครนนายพลบูดานอฟยังอ้างอีกว่าประธานาธิบดีปูตินวัย69ปีมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ย่ำแย่มากปูตินกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งและอาการป่วยอื่นๆร่วมด้วยด้านประธานาธิบดีคาทาลินโนวักผู้นำฮังการีก็ได้กล่าวประณามรัสเซียที่รุกรานยูเครนในพิธีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันเสาร์พร้อมทั้งเผยแผนเยือนโปแลนด์เป็นประเทศแรกหลังรับตำแหน่งซึ่งเป็นการแสดงท่าทีอย่างชัดเจนในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับโปแลนด์รอยเตอร์รายงานว่าการที่ฮังการีปฏิเสธที่จะส่งอาวุธให้ยูเครนและคัดค้านแผนการคว่ำบาตรนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียของ EU นั้นส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างฮังการีกับโปแลนด์ซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตร EU มาเป็นเวลานานประธานาธิบดีโนวักกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเข้ารับตำแหน่งว่าวันอังคารที่17พฤษภาคมจะเดินทางไปยังกรุงวอร์ซอเพื่อพบประธานาธิบดีอันเชดูดาแห่งโปแลนด์และตนขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่จะได้พูดคุยกันในฐานะเพื่อนโนวังยังกล่าวอีกว่าขอประณามความเหิมเกริมของปูตินการใช้อาวุธรุกรานชาติที่มีอธิปไตยและขอยืนหยัดต่อต้านการกระทำทุกวิถีทางที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสหภาพโซเวียตขึ้นมาจนถึงที่สุดสงครามในยูเครนยังเป็นการรุกรานพวกเราชาวฮังการีผู้รักสันติภาพฮังการีขอเรียกร้องให้สอบสวนและลงโทษการก่ออาชญากรรมสงครามทันนี้โดวักเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของฮังการีซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมไม่นานก่อนที่นายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์บันจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายอีกครั้งในวันที่3เมษายนสำหรับโนวักเคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคฟิเดสและรองหัวหน้าพรรคนอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการครอบครัวในรัฐบาลชุดเก่าของนายเออร์บันในช่วงที่ผ่านมาเออร์บันได้ประณามการโจมตียูเครนของรัสเซียแต่หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินและคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อรัสเซียเป็นอย่างมากนอกจากนี้การพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในเบลการีสาธารณรัฐเช็กฮังการีและสโลวาเกียนั้นถือเป็นอุปสรรคใหญ่สุดสำหรับข้อตกลงห้ามนำเข้าสินค้าจากรัสเซียที่คณะกรรมการยุโรปหรือ EC เสนอเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อตอบโต้รัสเซียที่ใช้กำลังบุกยูเครน